เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:03 นพลเอกประวิตรยืนยันบิ๊กตู่นั่งประธานสอช.โควิดคาดใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน1เดือนย้ำยังไม่ถึงขั้นต้องกักตุนอาหาร 13:11 นบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 41.28 จุดแตะ 1,075.12 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,246.14 ล้านบาท 13:29 บอร์ดกองสลากมีมติเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลสลากงวดวันที่1เมษายน63เป็นวันที่2พฤษภาคม63พร้อมหยุดขาย2งวดคืองวดวันที่16เมษายน63กับงวดวันที่2พฤษภาคม63 13:34ชวลิตจี้รัฐบาลจริงจังจัดการผู้ที่ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเมื่อออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินล่าสุด 13:48 กรรมาธิการปปช.ประชุมพิจารณาคำร้องปมกักตุนหน้ากากอนามัยขณะศิระและปรินาไม่ร่วมประชุมในวันนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up